สวัสดีครับอูดอีสานครับพี่ครับครับมามานี่มาเบิ่งเมนูขั้นสมพักนะครับพี่น้องขั้นสมพักไว้กินนะครับกะสมีผักกะลำนะครับเนาะกะลำแล้วก็ต้นหอมนะครับหอมบัวเอาว่าวไร้ไก่ห่างครับลงมือกันได้เลยครับมีเกลือนะครับเนาะเกลือลงไปเลยขั้นให้น้ำมันออกก่อนนะครับเนาะเกลือจาก3ช้อนพอครับเอาขั้นเลยครับเนาะกินนะครับพี่น้องเก็บไว้ในร้ายมือนะครับขั้นน้ำหน้ามันออกนะครับเนาะกะลำกับน้ำต้นบัวนะครับเนาะหัวหอมเนาะต้นบัวหอมบัวนะครับเนาะขั้นเอาน้ำออกถาดน้อยคนน่ะถาดใหญ่คนนี้เราถาดหน่อยเนาะถาดกระบอยู่นะครับพี่น้องไล่ไปไล่มาอันนี้ขั้นเอาหน้ามันออกก็ได้ครับพี่น้องท่านเป็นหอมแล้วกินผักกะหล่ำกินผักไอ้หอมบัวหอมถ้าผักเสียดบ่มีนะครับพี่น้องสมผักเสียดแซ่บๆเลยพี่น้องชาวกรุงเทพบ่มีขายเลยครับนี่จะแถวปลูกบ้านนอกนะครับอันนี้กันพอสำเนียนะครับพี่น้องเอาขนาดนี้นะครับเนาะมาปั้นหน้ามันออกด้วยครับพี่น้องวันนี้ปั้นหน้ามันออกนะครับประมาณนี้นะครับนี่ขั้นน้ำเสร็จแล้วนะครับเนาะใส่เกลือได้บัดนี้ครับพี่น้องเกลือประมาณนี้นะครับเนาะใส่เกลือแล้วก็มาคนเข้ากันนะครับสลาวมันเข้ากันนะครับนี่แบบบ้านๆนะครับสูตรไผ่สูตรมันนะครับบ่ตายโจแล้วครับเนาะสูตรนี้บ่มีตายโจนะครับแล้วแต่ถนัดไผ่ถนัดมันนะครับ
ล้วเสร็จแล้วมาใส่กระปุกนะครับอันนี้เนาะนี่ได้ครับเนาะใครอยากกินเร็วก็ใส่น้ำเข้ามาได้ครับใส่น้ำเข้ามาเป็นเร็วนะครับเนาะนี่ก็น้ำเข้ามานะครับพี่น้องใส่ไปเลยครับใส่เพราะมันถ่วมนะครับเนาะประมาณนี้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับพี่น้องสมพักนะครับเด้อสมพักกาดนะครับสิประมาณนี้นะครับส้มผักกาดแล้วแต่ไผหมักเด้อครับไผสิใส่เข่าก็ได้เด้อใส่เข่าก็เป็นเร็วคือกันครับแต่นี่ใส่แค่น้ำเข้ามานะครับเนาะใส่น้ำแซ่เข่าของเฮานะครับเนาะแซ่เข่าแซ่เข่าเหนียวนะครับใส่ซ้ำนี่ก่ะพอแล้วครับพี่น้องชิมเบิ่งรสชาติว่าสิเป็นจังได๋เนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่กันนะครับเนาะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อครับพี่น้องฝากซอยเป็นกำลังใจกันนะเด้อครับจะไม่จับมือกันไปยาวๆเด้อครับพี่น้องเด้อไปซ่าแน่ก็อดใจรอน้ำแน่เด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แล้วครับสวัสดีครับ